ตอนนี้คุณของผมกำลังแย่เต็มทีไม่มีใครช่วยอะไรได้นอกจากคุณคนเดียวครับไม่พร้อมอย่าบอกนะว่าฉันกลับมาครับเชิญครับตะวันคล้อยแล้วเหรอครับผมเดี๋ยวครับแต่คุณพิสดารดื่มอะไรก่อนดีไหมครับครับกาแฟครับวันเพ็ญวันเพ็ญวันเพ็ญโอ้วันเพ็ญครับครับเออทุกคนเล่นดีมากนะครับเอาล่ะติดกล้องได้ครับครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีค่ะการเวลานั้นหมุนผ่านไปอย่างรวดเร็วนะครับและในความเปลี่ยนแปลงที่สร้างขึ้นก็ได้นำพามาซึ่งความพลัดพรากและการลาจากด้วยนะครับวันที่5กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะวงการบันเทิงของไทยเรานั้นได้สูญเสียองค์ศิลปินผู้ยิ่งใหญ่นะคะนั่นก็คือพลตรีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าพานุพันธ์ยุคลเสด็จพุ่งชายใหญ่นั้นได้ทรงสร้างสรรผลงานเอาไว้มากมายเหลือคณานับจริงๆนะครับในทุกๆสาขาของวงการบันเทิงด้วยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของภาพยนตร์เช่นถ่านไฟเก่าจำปูนพระนเรศวรมหาราชนะครับค่ะหรือแม้แต่ภาพยนตร์35มิลลิเมตรไวด์สกรีนนี่ก็ทรงเป็นผู้ริเริ่มนะคะเป็นองค์แรกนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีละครเวทีที่โด่งดังอย่างเช่นพันท้ายนรสิงห์ขุนศึกนันทาเทวีครับละครโทรทัศน์ก็เช่นเดียวกันนะคะทัชมาฮาลเป็ดน้อยละครเร่นายขนมต้มครับแต่ผมว่าที่ยังคงกึกก้องอยู่ในใจพวกเราทุกคนก็คงจะเป็นบทเพลงที่ทรงพระนิพนธ์ไว้ประกอบภาพยนตร์นะครับท่านผู้ชมก็คงจะไม่ลืมแน่นอนใช่ไหมคะสำหรับเพลงลมหวนในฝันคืนหนึ่งแล้วก็บัวขาวค่ะใช่ครับคืนนี้จันขอกระพริบถึงผลงานเหล่านี้ที่อมตะและทรงคุณค่าของเสด็จพระองค์ชายใหญ่ท่านผู้ชมติดตามชมให้ได้นะครับLong.
กีฬาธิวัฒน์ครับเชิญทางนี้เลยครับเชิญค่ะเชิญครับเชิญนั่งเลยครับท่านผู้ชมครับและที่ประทับอยู่ตรงนี้อีกองค์หนึ่งนะครับเพื่อกระพริบถึงเสด็จพระองค์ชายใหญ่ก็คือพระธิดาองค์โตของเสด็จพระองค์ชายใหญ่นะครับท่านผู้หญิงพันสวรีกิตติยากรครับวันนี้ได้ทรงสละเวลามาร่วมรายการจันทร์กับพริบใช่ไหมคะในฐานะที่เป็นพระธิดาองค์โตของเสด็จพระองค์ชายใหญ่นะคะได้ทรงมองเห็นเสด็จพ่อเป็นอย่างไรบ้างไหมคะแม้ทรงเป็นพ่อที่ประเสริฐมากนะคะแล้วก็ทรงอบรมลูกให้เป็นคนดีแล้วก็ให้เป็นกุลสตรีแล้วก็ให้รักแผ่นดินให้รักพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ อยู่ในศาสนานะคะแล้วก็ทรงพระปรีชาสามารถรอบด้านจน เป็นที่ขนานพระนามว่าทรงเป็นเอ็นไซโครพีเดียเดินได้ ในส่วนของคุณน้ำผึ้งนะคะในฐานะที่เป็นหลานตาสนิทสนมกับท่านตาขนาดไหนคะก็สนิทสนมมากนะคะแต่ที่จะมาใกล้ชิดท่านนะคะในช่วงก่อนที่ท่านจะสิ้นพระชนม์3ปีเนื่องจากว่าตอนนั้นนี่น้ำผึ้งจะไปปรึกษาท่านในเรื่องของคู่ครองด้วยตอนช่วงที่กำลังจะแต่งงานใช่ค่ะแล้วก็สั่งว่ายังไงบ้างครับก็ส่วนใหญ่แล้วจะสั่งสอนหลานเขยนะคะแล้วก็อาจจะเป็นการตักเตือนหลานเขยให้ดูแลภรรยาอย่างไรบ้างแต่ตอนนั้นนะเพิ่งไม่ค่อยได้นั่งอยู่ด้วยเท่าไหร่นะคะท่านจะสอนกันเองสองคนอันนี้ต้องถามทางฝ่ายนู้นแทนแต่เขาเล่าไหมครับว่าเวลาเขาไปเฝ้าแล้วเขาสั่นยังไงบ้างเวลาที่เฝ้าเสด็จพระองค์ชายใหญ่ตอนแรกๆก็กลัวนะคะแต่ว่าเสด็จตานี่เป็นเรียกว่าท่านเวลาท่านคุยหรือขอเป็นคำธรรมดานะคะและไม่ต้องใช้คำประชาศัพท์คือเวลาท่านพูดกับหลานๆหรือญาติๆเนี่ยท่านจะค่อนข้างจะสนุกสนานไม่ค่อยซีเรียสเพราะว่าชีวิตท่านเนี่ยตรากตรำแล้วก็ค่อนข้างจะทำงานหนักมาตลอดทั้งชีวิตแล้วฉะนั้นเวลาท่านอยู่กับหลานหรือว่าพูดคุยกับลูกหลานเขยก็จะมีอะไรมีมุกสนุกสนุกเข้ามาสอดแทรกตลอดก็เลยเห็นได้ข่าวว่าหัวเราะกันซะมากกว่าที่จะเกรงแต่กับลูกนี่ไม่ได้นะคะเมื่อก่อนนี่จะให้ลูกเนี่ย เป็นกุลสตรีรับสั่งเลยอย่างเช่นยกตัวอย่างนะคะเวลาดิฉันไปที่เมืองนอกเนี่ยนะคะก็ไปกราบบาทพระบาททูลลาว่าวันนี้จะเดินทางแล้วพ่อก็รับสั่งบอกว่าจะไปแล้วรักษาตัวให้ดีนะแล้วก็พ่ออยากเห็นปิ๋มเป็นกุลสตรีแล้วก็ใช้เน้นเรื่องนี้มากแล้วก็ได้ประทานนะคะส่งจดหมายประทานแม้หนาปึกเลยนะคะหนาเป็นปึ้งเลยใช่แล้วก็บอกว่าปิ๋มว่างๆให้อ่านที่พ่อเขียนพอขึ้นเรือบินปุ๊บก็อ่านเลยค่ะน้ำตาไหลรินเลยตั้งแต่ตอนอยู่ในเรือบินแล้วค่ะ15หน้ากระดาษนะคะท่านทรงอบรมลูกว่าการที่จะประพฤติตัวให้เป็นกุลสตรีเนี่ยควรจะพึงปฏิบัติอย่างไรบ้างแต่เป็นที่น่าเสียดายว่าปลวกกินเสียแล้วนะคะไม่งั้นก็จะเอามาลงหนังสืองานพระศพค่ะเพราะมันซึ้งมากอ่านทีไรก็รู้สึกน้ำตาไหลทุกครั้งค่ะเนื่องจากว่าทรงเป็น
กวีใช่ไหมคะสามารถที่จะทรงเขียนเรื่องราวต่างๆได้อย่างไพเราะเพราะพริ้งแต่เป็นคนชอบอยู่แล้วตอนนี้แต่เป็นโอกาสที่ดีที่ได้ที่ได้ส่งสอนสอนไปด้วยนะครับใช่ค่ะทางด้านดนตรีเป็นเรื่องที่แปลกนะครับคุณสุชาเพราะว่าเรียกได้ว่าไม่ได้ทรงศึกษามาโดยตรงแต่ทรงมีพรสวรรค์อย่างสูงทีเดียวจริงๆอันนี้หนิงยอมเลยนะคะเพราะว่าพ่อนี่นะคะทรงร้องไม่เป็นเลยแปลกมากนะคะร้องทรงร้องเพลงตกคีย์หมดเลย อย่างเพลงลมหวนลมหวนท่านเจ้าลมหวนไม่เล่นละร้องตกคีย์หมดแต่ว่าทรงแต่งเพลงออกมาได้ไพเราะมากค่ะ แล้วทรงแต่งเนื้อด้วยนะคะแล้วก็จะรับสั่งนะคะว่าถอนปากขอประทานโทษต้องใช้คำว่าตับประพันธ์เรียกหม่อมหลวงประพันธ์ตับประพันธ์เย็บพงร้อยเอ้าไม่ได้ทำไมมันทำแม่งไม่เอาฉันไม่ชอบแต่งใหม่อย่างเงี้ยให้เข้ากับร้อยรองหรือบทอะไรที่ท่านประพันธ์ทรงเนื้อไว้นะคะแล้วก็แก้กันไปแก้กันมานะคะนอกจากนั้นแล้วเสด็จพระองค์ชายใหญ่ได้ทรงให้ความเห็นเกี่ยวกับวงการบันเทิงไว้อย่างไรบ้างไหมคะก็รับสั่งว่าเป็นศิลปะอันหนึ่งเหมือนกันของประเทศไทยเพราะว่าถ้าไม่มีการละครนะคะก็จะไม่มีศิลปะคือนี่คือศิลปะอันมีทั้งละครรำละครชาตรีนะคะแล้วพ่อนี่ก็ส่งนะคะรื้อฟื้นศิลปะของไทยโบราณหลายชนิดนะคะเช่นโขนชักรอกนะคะซึ่งหายสูญหายไปเลยจากประเทศไทยนะคะพ่อก็ทรงมานั่งคิดแล้วก็ยังพูดกับลูกพ่อจะก็นั่งไปนั่งคุยกับพ่อพ่อก็บอกนี่นะปิ๋มจะเข็นคนเหาะปิ๋มก็ตกใจก็ว่าไอ้เหาะได้ยังไงพ่อก็บอกก็ไปดูก็แล้วกันท่านก็ทรงทำขึ้นมาเรื่องแรกก็เอราวัณหักคอช้างน่าเสียดายว่าสมัยก่อนเนี่ยไม่ได้มีกล้องวิดีโอที่จะบันทึกภาพละครเวทีต่างๆไว้ให้เราได้ชมกันใช่ไหมคะหรือแม้แต่ภาพยนตร์เรื่องแรกๆที่ได้ทรงสร้างไว้ก็สูญหายไปถูกไฟเผาผลาญไปในช่วงสงครามนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะท่านผู้ชมคะเรามีภาพยนตร์บางช่วงจากบางเรื่องมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันค่ะดูไหนล่ะมีสินี่ไงล่ะคุณน่ะเป็นคุณฉันน่ะเป็นเพียงเป็ดน้อยหรือก็ไม่ช้าคงรักอยากจะเดาบอกสักนิดบอกสักหน่อยกิ๊บกับกิ๊บกับกิ๊บกับก็สวยสง่าหน้าคมสมเป็นชายที่พรายพร้อมอยู่บนฟ้าฟ้าต้องคิดและขออนุญาตคุณแม่ไม่ใช่เช่นนั้นนะไม่ใช่ที่ฉันแต่งงานกับใครนะมานี่แน่แม่บูงาน่ะเขามีธุระอยากจะปรึกษาด้วยอะไรกันจ๊ะขอเราอะไรกันเดี๋ยวจะไปไหนมานี่ก่อนได้เห็นว่าเสด็จพระองค์ชายใหญ่นั้นได้ทรงสร้างสรรค์วงการบันเทิงบ้านเราให้เฟื่องฟูได้อย่างไรและสำหรับในคืนนี้นะคะรายการจันทร์พฤฒปลื้มปิติเป็นอย่างสูงนะคะที่ท่านผู้หญิงได้ทรงสละเวลามาร่วมกับพฤฒกับเราในคืนนี้นะคะเป็นพระกรุณาเป็นที่ยิ่งนะคะและขอขอบพระคุณนะคะสำหรับหม่อมหลวงกลาลีจิรัติรัตน์ค่ะขอบคุณค่ะครับผู้ชมครับเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเกี่ยวกับเสด็จพระองค์ชายใหญ่ในเรื่องของการทรงงานนั้นยังมีอีกมากนะครับเดี๋ยวมากับพริบร่วมกับหม่อมปริมบุญนาคและนางเอกค่ายอัศวินคุณสุทธิสาผัดนุชครับและที่น่าติดตามนะคะคุณจิรนันท์เสวตนันท์นางสาวไทยปี2508นะคะจะมาร้องเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องเป็ดน้อยคู่กับคุณวินัยพันธุรักษ์ค่ะเ
ขอแนะนำมิทั้งกายทั้งทรัพย์และเวลาท่านก็ทุ่มเทให้หมดไม่ว่ากลางวันกลางคืนเวลาท่านจะทรงธรรมบางทีเรื่องนึงท่านทรงทั้งกลางวันกลางคืนเลยแค่2วันก็เสร็จแล้วสามารถทรงงานที่ไหนก็ได้หรือเปล่าครับที่ไหนก็ได้ค่ะไม่เลือกที่ถ้าท่านทรงนึกออกคิดออกครับว่าจะทรงเลยเดี๋ยวนั้นครับแต่คงเป็นเพราะว่าทรงคิดแล้วก็ทรงงานอย่างนี้มั้งครับเราจึงได้มีโอกาสดูหนังไทยที่มีคุณภาพนะครับและตลอดระยะเวลาของการทรงงานที่ผ่านมานั้นเสด็จพระองค์ชายใหญ่พลตรีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าพันธุพันยุคนก็ทรงมีบุคคลที่รู้พระทัยแล้วก็อยู่ใกล้ชิดมาโดยตลอดนะครับนั่นก็คือหม่อมเปรมบุญนาคครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเราได้จำลองบทภาพยนตร์เรื่องวันเพ็ญมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะคะแต่ในความเป็นจริงแล้วเมื่อปี2481นั้นนางเอกในภาพยนตร์เรื่องนั้นจริงๆก็คือหม่อมปริมนั่นเองนะคะได้แสดงเป็นนางเอกตอนนั้นอายุเท่าไหร่คะ15ย่าง16ค่ะ15 16นะคะแล้วอย่างไรถึงได้เข้ามาเล่นแสดงหนังล่ะคะมันเป็นเหตุบังเอิญมากกว่าจริงๆไม่ได้ตั้งใจที่จะเป็นนักแสดงอะไรเลยไม่ชอบด้วยเฉยๆที่รับงานแสดงครั้งนี้เพราะว่าถูกท้าทายหรือเปล่าครับถูกเยาะเย้ยว่าเด็กๆอย่างเงี้ยจะไปเล่นเป็นนางเอกได้ยังไงยังเล่นตังเตอยู่เลยเล่นอเธออยู่เลยอ๋อเพราะว่าเด็กสมัยก่อนที่15นี่ยังเด็กมากนะคะถ้าเปรียบเทียบกับสมัยนี้นะคะยังเล่นตังเตอยู่เวลาที่เสด็จทรงงานจริงๆเนี่ยนะคะทรงเป็นอย่างไรคะดุไหมคะไม่ดุค่ะท่านทรงเพราะท่านจะคิดอยู่อย่างเดียวในเรื่องที่ท่านจะทรงเขียนออกมาเท่านั้นเองไม่ดุเสวยก็ไม่ค่อยเสวยจัดว่าทรงเครียดไหมครับเวลาที่ทรงงานก็ดูไม่เครียดนะคะท่านก็ไปเรื่อยๆบางทีท่านก็หยุดคุยคนนั้นคนนี้แล้วเดี๋ยวก็ทรงต่อแล้วก็ใครจะทำเสียงดังยังไงเล่นกันอยู่เงี้ยฉันก็ทรงได้แต่ถ้าเผื่อหมายถึงว่าในงานที่กำลังมีทรงกำกับอยู่แล้วก็นักแสดงอาจจะแสดงได้ไม่เป็นที่พอพระทัยอะนะคะก็เทคค่ะเทคแล้วทรงแนะว่าฉันต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้แนะนำทรงรับสั่งให้ทำอย่างนั้นสิทำอย่างนี้สิแล้วก็ให้ทำให้ดูให้ท่านทอดพระเนตรถ้าเป็นที่พอพระทัยก็สั่งถ่ายถ้ามันเหลือบ่าฝ่าแรงจริงท่านก็เสด็จออกไปข้างนอกลงถ่ายเป็นสงบสติพระสติอารมณ์สะพัดอันนั้นอย่างมากที่สุดที่ทรงแสดงหรือเปล่าไม่เคยที่จะอารมณ์เสียเกลี้ยกล่อมอะไรไม่มีครับในการทรงงานแต่ละอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของภาพยนตร์หรือว่าละครเวทีหรือว่าละครโทรทัศน์เนี่ยนะคะจะทรงเน้นอะไรมากที่สุดคะเรื่องความเป็นจริงของในเรื่องให้มันเหมือนจริงเหมือนชีวิตจริงสมจริงสังจังค่ะจะจ่ายเท่าไหร่ไม่มากหรอกอย่างเช่นอะไรบ้างคะสมจริงสมจังเช่นอย่างชุดชายาเงี้ยนะฮะจะต้องเป็นนักมวยในเรือนแพชายาสุริยันเนี่ยนะครับชายาสุริยันค่ะครับท่านจะทรงจ้างครูมวยมาซ้อมมาสอนคือไม่ใช่ว่าจะดูเหมือนเท่านั้นแต่ต้องเป็นจริงจริงจริงค่ะเก๊ๆอย่างกลางไม่ได้แม้แต่ว่ารำละครนี้ต้องเรียนทั้งนั้นค่ะท่านเป็นคนที่รักศิลปะทุกๆด้านนะและอีกอย่างท่านก็รับสั่งอยู่เสมอว่าเนี่ยเพราะฉันเรียนทหารนะฉันทำได้หลายๆอย่างอ๋อซึ่งความจริงไม่น่าจะเกี่ยวกันนะคะท่านบอกว่าทหารนี่ต้องรู้อะไรแล้วหลายหลายอย่างเลยทรงเป็นทหารที่แต่งเพลงได้ไพเราะมากนะคะรวมทั้งเพลงนี้ค่ะได้ทรงแต่งว่าให้กับคุณจิรนันท์ เสวตนันท์ร้องคู่กับคุณชรินทร์ นันทนาครนะคะแต่เมื่อได้ทรงทำภาพยนตร์เรื่องเป็ดน้อยก็ได้นำเพลงนี้นะคะทรงนำเพลงนี้มาประกอบในภาพยนตร์เรื่องเป็ดน้อยด้วยวันนี้ต้นฉบับนะคะจะร้องให้เราฟังนั่นก็คือคุณจิรนันท์ เสวตนันท์แต่จะร้องคู่กับคุณวินัยพันธุรักษ์ค่ะเชิญค่ะเชิญครับรื่นชื่นกลิ่นหอม
กลิ่นแก้มแก้มกลิ่นเกสรฉันเฝ้าคอยพอแนบข้างดวงสมอนขอรับบังออนจนตายไม่กลายรักเป็นยอดพระทูคู่เทวันอย่าลืมคำพูดนี้ในวันนั้นถ้าเธอจะต้องต่ำต้อยน้อยหน้าใครฉันจะไม่สัญญาในวันนั้นชื่นจิตชื่นใจชื่นในน้ำคำตอนที่เราสัญญากันไว้ในวันนั้นครับเป็ดน้อยเป็นภาพยนตร์ที่โด่งดังมากในอดีตนะครับแล้วก็ได้สร้างชื่อให้กับนางเอกนั้นขจรกระจายไปอีกไกลทีเดียวถือได้ว่านางเอกคนนี้เกิดขึ้นมาในวงการนี้โดยเสด็จพระองค์ชายาอย่างแท้จริงนะครับคืนนี้เธอให้เกียรติกับรายการของเรามาร่วมรายการด้วยครับคุณศิริสาผัดนุชครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะทางท้ายไปจากวงการภาพยนตร์นานทีเดียวนะคะกี่ปีคะก็ประมาณ10กว่าปีค่ะ10กว่าปีนะคะคิดจะกลับเข้ามาแสดงอีกไหมคะแฟนๆยังคิดถึงนะคะก็ไม่แน่ค่ะก็อาจจะนะคะอาจจะนะคะก็คงต้องรอนะคะว่าอาจจะนี้จะเป็นจริงเมื่อไหร่แล้วแต่โอกาสสิแล้วแต่โอกาสค่ะครับตอนที่ได้มาร่วมงานครั้งแรกกับเสด็จพระองค์ชายานั้นเริ่มต้นอย่างไรครับเสด็จกับคุณนะคะก็เห็นถ้าทางก็ใช้ได้อะไรอย่างเงี้ยก็มาเทสหน้ากล้องว่าจะให้เล่นหนังเรื่องเป็ดน้อยนะคะนางเอกเนี่ยจะต้องเป็นคนเลี้ยงเป็ดใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะคนเลี้ยงเป็ดนะคะไม่ใช่คนเลี้ยงเป็ดหมายถึงว่านางเอกในภาพยนตร์เรื่องเป็ดน้อยเนี่ยจะมีเป็ดเป็นเพื่อนอยู่ตัวหนึ่งค่ะเป็นเพื่อนเหมือนกับในภาพยนตร์เรื่องสุนัขเหมือนสุนัขแล้วเป็นเพื่อนรักซึ่งตรงนี้เสด็จทรงทำอย่างไรคะให้เป็ดตัวนั้นเนี่ยมาสนิทสนมกับคุณสุทธิสาก็ต้องไปเลี้ยงเป็ดอยู่เป็นปีเลยครับเป็นปีใช่ไหมเป็นปีเป็นปีแล้วก็มีสระนะคะอยู่ที่ที่โรงถ่ายที่โรงถ่ายมีสระเป็นสระจริงๆอะสระแต่ไม่ใช่สระแบบสวิมมิ่งพูลอย่างนี้ใช่ไหมคะเป็นสระก็เอาเป็ดไปว่ายน้ำแล้วก็ตัวเองก็ต้องลงไปว่ายน้ำทุกวันกับเป็ดจนเป็ดเชื่องเลยจนเป็ดน่าเชื่องแล้วก็คุ้นด้วยอะแต่ท่านโกรธมากในเป็ดน้อยคือบทตลกของเขานะคะอ๋อเหรอท่านทรงสอนให้เล่นตลกสอนทุกสูบซิก้าด้วยผสมแล้วก็สำลักอ๋อเพราะยังเด็กอยู่เลยยังไม่เป็นนะคะยังไม่เป็นอะไรคุณสุทธิสาเป็นนักแสดงที่เกิดจากตรงนี้จากสุวินภาพยนตร์นะครับแล้วก็ทรงพระกรุณาชุบเลี้ยงอย่างลูกหลานด้วยนะครับสิ่งใดครับที่ทุกวันนี้ยังคงประทับอยู่ในใจของคุณสุทธิสาโอ้เสียดายมากเลยค่ะที่ท่านสิ้นพระชนม์นะคะเสียดายมากประทับหลายอย่างคือท่านไม่ถือพระองค์เลยและรักเหมือนลูกเหมือนหลานทั้งคุณด้วยค่ะรักเหมือนเป็นลูกในเรื่องของการทำงานล่ะคะในเรื่องของการทำงานก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรเลยค่ะแบบว่าถ้าไม่สบายท่านก็โอเคไม่สบายบอกงดไปเลยไม่ใช่ว่ามาต้องฝืนแข่งกับเวลาไม่ใช่อย่างนั้นเขามีเรื่องเสียใจตอนที่ถ่ายหนังอยู่บนเขาใหญ่กำลังถ่ายมีคนขึ้นไปรายงานแล้วว่าคุณพ่อเขาเสียท่านก็หยุดทันทีเลยให้กลับก็เลยต้องหยุดถ่ายทำไปเป็นอาทิตย์เลยใช่ไหมครับถ้าจัดการเรื่องพ่อเขาเรียบร้อยแล้วก็กลับมาทำงานใหม่ค่ะแล้วสำหรับหม่อมล่ะคะมีสิ่งใดบ้างไหมคะที่ยังค้างอยู่บ้าง
ซึ่งวันนี้อาจจะถือว่าช้าไปเช่นยังไม่ได้เอ่ยคำใดหรือว่ายังไม่ได้กระทำสิ่งใดให้กับพระองค์ท่านรู้สึกจะไม่มีหรอกค่ะดิฉันก็รับใช้เหมือนข้าในพระองค์อยู่ตลอดเวลาวันนี้เราทั้งสองคนนะครับรวมทั้งท่านผู้ชมรู้สึกว่าได้มีโอกาสซาบซึ้งในพระกรุณาของเสด็จพระองค์ชายใหญ่และรู้สึกว่าเราได้รู้จักพระองค์ท่านมากยิ่งขึ้นนะครับต้องกราบขอบพระคุณหม่อมเปรมบุญนาคครับขอบพระคุณครับหม่อมครับรวมทั้งนางเอกแห่งค่ายอัศวินนะครับคุณสุนิสาพัฒนุชครับขอบพระคุณมากครับขอบคุณครับเพลงนั้นยังมีอีกมากมายนะคะเราคัดเพลงเด็ดๆนะคะมาให้ท่านผู้ชมได้ชมในช่วงต่อไปค่ะสบายน้องแทนกายหอมลายคลายหอมกระถินกลิ่นประทุมดังไฟรุ่งสุ่มสวงห่วงหาสบายเจ้าเอ๋ยแทนกายหอมมิวายคลายคาคำเกินกลืนน้ำตาปวดอุราเพราะเจ้าของสบายรักคนที่เขาไม่รักเราจึงต้องเฝ้าคลำแต่สบายแสนโอ้สบายขอให้เจ้าเป็นพยานอกข้านี้คงต้องร้าวรานทรมานทุกวันคืนแม้ชีวิตจะขมขื่นทนฝืนยอมรับเพียงสบายแพร อกข้านี้คงต้องร้าวรานทรมานทุกวันคืนแม้ชีวิตจะคมคืนยอมรับเพียงสบายแพร ทางช่อง7สีนี่เองครับพระเอกในเรื่องนะคะก็เป็นนักร้องในไนท์คลับแล้วก็เมื่อคิดถึงนางเอกก็จะร้องเพลงเพลงนี้แล้วก็จะหยิบสบายแพรของนางเอกเนี่ยนะคะมาหอมในระหว่างที่ร้องเพลงด้วยก็ถือว่าเป็นการแสดงความรักในแบบเก่าๆดีเหมือนกันนะคะใช่ครับยังมีอีกเพลงหนึ่งนะครับเป็นเพลงรักซึ่งร้องคู่นะครับชื่อว่าเพลงคืนหนึ่งซาบซึ้งมากจริงๆนะครับเสด็จพระองค์ชายใหญ่ทรงแต่งเอาไว้สำหรับละครเรื่องทัชมาฮาลนะครับต่อเมื่อทรงนำมาทำเป็นภาพยนตร์ทรงเปลี่ยนชื่อภาพยนตร์ว่าจำปูนแล้วก็นำเพลงนี้เป็นเพลงประกอบภาพยนตร์เช่นเดียวกันครับเป็นเรื่องของสองครอบครัวที่ว่าไม่ถูกกันนะคะแต่ว่าลูกชายกับลูกสาวนั้นก็กลับมารักกันแต่อะไรจะมาขวางกั้นความรักได้ล่ะคะคืนหนึ่งค่ะตรึงใจเรา
รยกลิ่นผ้ากาครุ่นรุ่งอรุณเริ่มร่างสว่างฟ้าเธอประคองตะกองกอดตะกองกอดยอดรักฉันบอกหนึ่งสมัครมาถึงเพลงสุดท้ายของรายการจันกระพริบในคืนนี้นะคะแต่ว่าเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องแรกของเสด็จพระองค์ชายใหญ่นะคะนั่นก็คือภาพยนตร์เรื่องผ่านไฟเก่าชื่อเพลงก็คุ้นหูนะคะในฝันเพลงนี้จริงๆแล้วเสด็จพระองค์ชายใหญ่ทรงตั้งพระทัยว่าจะให้นักร้องชายร้องนะครับเนื้อร้องจึงเป็นแบบผู้ชายร้องสำหรับหญิงสาวนะครับแต่ความที่คุณศรีสลายสุชาติวุฒิชอบเพลงนี้มากจึงได้ทูลขอแล้วก็ส่งพระกรุณาดัดแปลงเนื้อร้องให้ร้องนะครับอย่างเช่นตอนที่บอกว่าฉันกอดน้องประคองนุชสุดรักเวลาที่เป็นผู้หญิงร้องนะคะก็จะกลายเป็นพี่กอดน้องประคองนุชสุดรักนะคะผู้หญิงก็จะได้ร้องได้โดยที่ไม่ขัดเขินยังมีอีกนะครับผวาตื่นคืนคงอันนงหายก็จะกลายเป็นผวาตื่นคืนกลับพี่ลับหายครับเราฟังเพลงนี้จากคุณศรีสลายสุชาติวุฒิครับThank you.
จากลาแต่ว่าคุณค่าจะยังคงอยู่ตลอดไปนะครับพลตรีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าพานุพันธุคนสิ้นพระชนเมื่อพระชนมายุได้84ชนษาแต่ว่าผลงานในเสด็จพระองค์ชายใหญ่นั้นจะยังคงความเป็นอมตะตลอดไปครับภาพยนตร์จะยังคงฉายต่อไปละครเวทีจะยังคงเปิดม่านแสดงเพลงยังคงดังกึกก้องและจันทร์จะยังคงกระพริบต่อไปในวันจันทร์หน้าค่ะคืนนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ